ครับฟาร์มปลาไหลหน้าวากิวบาวสบนพ้นมักมวล98สวัสดีพี่น้องเกษตรกรสุขุสุขคนครับครับเพิ่นนี่ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะครับมาพอผมบาวสบนพ้นมักมวลเนาะครับฟาร์มปลาไหลหน้าวากิวครับคลิปที่แล้วผมก็ได้พาพี่น้องเกษตรกรเฮาเลาะบึงไข่ปลาไหลที่อยู่น้ําโป่งเตรียมที่ผมได้เตรียมการเอาไว้เนาะครับพอช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลว่างไข่ป่าเนาะอะไรก็จะว่างใครหลายในช่วงนี้ถึงเดือนสิงหาคมเนาะครับเนาะครับเมื่อนี้ผมก็สิพาพี่น้องไปเก็บไข่เก็บเพื่อที่จะนําไปทําความสะอาดกะลงเครื่องปักไข่ที่ผมได้เตรียมการเอาไว้แล้วเนาะครับเป็นวัตถุดิบอีกตรงนึงก็สิพาพี่น้องเกษตรกรเฮาไปเบิ่งเนาะครับวิธีการปักไข่ปลาไหลน้ําว่นเป็นจังได๋เนาะครับบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะยังบ่รู้เนาะครับก็ฝากไว้ว่าหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดอยากจะเลี้ยงปลาไหลเป็นอาชีพเสริมนะครับฟาร์มปลาไหลนาวากิวกับมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับจำหน่ายไว้ให้พี่น้องเกษตรกรเฮาอยู่นะครับหากผู้ใดอยากจะได้ไส้ใดตัวเล็กตัวน้อยก็มีนะครับว่าแต่ว่าเฮาโทรมาสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับจะได้เตรียมการไว้ให้พี่น้องเกษตรกรเฮาทุกคนครับครับเมื่อนี้ผมก็มีผ้าพี่น้องเกษตรกรไปเก็บไข่แล้วก็ไปปักไข่ปลาไหลตรงเครื่องปักเป็นเครื่องปักที่แบบน้ำว่นเนาะครับเนาะครับผมเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็สิพาพี่น้องไปเก็บไข่ปลาไหลไปปักเนาะครับครับผมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ผมได้ทำคลิปให้พี่น้องเป็นสาระเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องเกษตรกรเฮาได้รับชมกันฝากได้นะครับบาวสกลพ้นมักมวล98ครับบ้านปลาไหลหน้าวากิวครับฝากพี่ฝากน้องไว้แน่นะครับเป็นกำลังใจให้กันทุกผู้ทุกคนนะครับครับมื้อนี้ก็บ่ให้เสียเวลาผมก็สิพาพี่น้องไปเก็บไข่เนาะไปเบิ่งไข่ว่าขนาดใดพอที่จะเก็บไปใส่เครื่องปักได้แล้วนะครับครับป่ะไม่เสียเวลาไปเก็บไข่ปลาไหลไปฝากครับผมตามมาเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมาถึงบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาไหลแล้วครับมื้อนี้สิพาพี่พ่อน้องเนาะครับพาเกษตรกรเฮามาเบิ่งวิธีการตักไข่นะครับมื้อนี้ผมก็สิได้ตักไข่เอาไปฝักนะครับเพราะว่ามันหลายมือแล้วครับเอาไว้ดนอาจจะเขาจะฝักก่อนกําหนดนะครับครับผมเนี่ยวิธีการตักครับค่อยๆเปิดนะครับพี่น้องนี่ครับจะมีหัวตรงเขาอยู่นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ครับนี่ก่อนมีแค่นี้ครับทางเส้นหนามหน่อยนึงนี่ครับพี่น้องครับค่อยๆล่วงตักเอาเลยครับตักขึ้นมาเลยครับที่แรกไข่ได้พี่น้องไข่ครับต้องรัดออกให้มันเบิดซะก่อนนะครับต้องเอามาตักใหม่ใส่ถังเข้านี่นะครับพี่น้องไข่มันยังอยู่ในนี่ครับยังหลายครับค่อยตักออกครับแต่ระวังแม่มันโดดด้วยครับแม่มันห่วงไข่ตักไปแล้วห้องกระสีไปใส่หม่องฟักครับอาจจะมีหลายวอร์ดด้วยครับมันพ่อตะกะหลวงปีแล้วพี่น้องหลวงไปเลยครับค่อยหลวงไปครับบางที่เขาอาจจะฟักก่อนแล้วก็มีนะครับบางที่ไข่มันจมอยู่ล่าแม่เขาอยู่ในนี้ครับเขาดินแห้งไข่มันก็จะจมอยู่ในนี้นะครับโอ้วัดนี้ก็มีพี่น้องวัดที่สามแล้วครับพงเทียมเฮาเนี่ยเป็นโตแล้วพี่น้องเห็นบ่น่ะ
ครับเราจะฟักก่อนนะเขาตักสะเป็นโตแล้วครับนี่ครับแม่เขาจะดูได้นี่ให้เกาเป็นโตก็มีนะครับพี่น้องตักค่อยๆนะครับเห็นโตว่าพี่น้องนี่สีแดงครับลูกอ่อนปลาไหลครับโตแดงๆอยู่นี่ครับครับพี่น้องคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ตัวอ่อนเบิดนะครับที่ในพงเขาฝักก่อนครับตักสะแล้วก็เป็นเอาไปอนุบาลคือเก่านะครับตักเอาจนเบิดแล้วพี่น้องมึงพี่น้องตัวแดงๆยังเหลืออยู่ในครับพี่น้องอันนี้เป็นวอร์ดที่4ครับนี่ครับมันฝากอีกหรือเปล่าพี่น้องฝากแล้วครับตักบ่ทันเขาวอดที่หาพี่น้องแม่เพิ่นยังอยู่ครับค่อยๆตักออกมาแล้วพี่น้องกำลังฝักครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวใครเขาจะแตกเนี่ยฟักเป็นตัวเลยพี่น้องเห็นป่ะพี่น้องเห็นป่ะนั่นแหละครับแดงๆล่ะเป็นตัวออกมาแล้วครับต้องรีบไปอนุบาลปวดที่6ครับนี่ครับไข่กำลังงามเลยครับพี่น้องเนี่ยเขายังอยู่ครับไปคอยตักด้วยครับเด้อตกอยู่ครับบวดนี่ครับพี่น้องครับห้องที่7ครับน่าจะแม่เขาก็อยู่แล้วครับนี่แม่เขาตอดนะครับแม่เขาห่วงไข่เขาครับครับพี่น้องวัดที่8ครับไข่ที่8พี่น้องเตี้ยของผมงามเหมือนครับครับพี่น้องนี่วอดที่11ครับนี่บ่ค่อยดกปานใดครับแต่กะตักได้แล้วครับ
ครับพี่น้องครับนี่วอดที่12ครับไข่ดกมากๆเลยวอดนี้ครับค่อยตักก่อนดมแม่ก็อยู่ข้างล่างครับสวบกับลูกไปเพาะล่ะเอ้ยเรื่องแม่เขาครับแม่เขาห่วงไข่อ้าวมีพี่น้องครับพี่น้องมีวอดที่13ครับไข่ที่13เป็นโตแล้วก็มีครับฟักแล้วพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรสุขุนสุขนครับนี่ครับไข่ที่เก็บมาแล้วล้างทำความสะอาดแล้วครับนี่ก็ที่ได้เอาเข้าเครื่องฟักแล้วครับเรื่องพี่น้องเป็นโตแล้วก็มีครับครับพี่น้องครับเกษตรกรทุกคนครับจากที่ได้ไปเก็บไข่มาจะทำความสะอาดจะนำมาลงเครื่องฟักตรงนี้นะครับเป็นเครื่องฟักน้ำวนนะครับก็ไปกันทาสักอาทิตย์นึงนะครับเขาถึงจะทยอยฟักไข่ออกมาโตตกลงตรงนี้นะครับพอตกตรงนี้แล้วก็ต้องการเตรียมผ่าไปนะครับวัตถุดิบของเราเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเขานะครับส่วนมากจะของอาทิตย์นู่นแหละครับให้ออกซิเจนจะทำกลายเป็นตัวดำเบิร์ดนะครับพอเป็นตัวดำแล้วได้ค่าจะให้อาหารเขาเล็กน้อยขย่อยย่อยให้เขากินไปเรื่อยๆนะครับบ้านแล้วก็จะออกจากออกซิเจนนะครับจะเอาไปปุ้นตามที่เขาต้องการว่าอยากจะให้เขาเป็นยังไงยังไงนะครับครับวันนี้ผมจะใส่ผ้าพี่น้องเกษตรกรเข้าเก็บไข่มาปักเรียบร้อยแล้วขออนุญาตลงคลิปไว้แค่นี้นะครับครับฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาฝากผู้ใดอยากจะอัดเลี้ยงก็ลงปลายนะครับหรือว่าจะนับปลายไปคุ้นก็ฟันให้ฟันไปเลี้ยงว่าปลายเน่าอยู่ไปยินดีให้ตั้งน้ำนะครับยินดีใกล้บริการนะครับครับเบอร์โทรกับ0612325099ครับไอดีกับ0621635829ครับติดต่อไปในตลอดนะครับครับเมื่อนี้ก็ถ้าช่วงนี้แล้วคลิปหน้าก็มีใครต้องคิดให้พี่น้องเกี่ยวกับตัวอะไรเท่านี้แล้วก็ไปได้รับชมกันนะครับฝากเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากฟาร์มอะไรเท่าเกี่ยวกับครับวันนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปไว้แค่นี้นะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่รับฟังนะครับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์หรือบ่าวสกุลคนมักมวนนะครับฝากอะไรเท่าเกี่ยวได้ทำคลิปเพื่อเป็นแน่ใจความรู้เล็กน้อยจากฟาร์มของปลาไหลหน้าวัดคิวนะครับ
ครับขออนุญาตลงคลิปไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้ครับ